ีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win is Cook และไปพบวัตถุดิบหลักของนี้กันเลยนะครับหอยเป่าฮื้อนะครับแบรนด์นี้สามารถกินแบบซาชิมิได้เลยนะปะลุยวันนี้ผมอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจะมีแต่เจ้าเป่าฮื้ออย่างเดียวมันก็ใช่กระไรไปผมมีหอยนางรมแบบแกะเปลือกเสร็จนะครับแล้วก็นี่หอยเชลล์ญี่ปุ่นอันนี้ผมเอามาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะทำทั้งหมด2เมนูนะครับเมนูที่1ข้าวอบหอยจักรพรรดินะครับส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นเจ้าหอยพวกนี้ผัดเนยโชยุนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากการทำความสะอาดหอยเป่าฮื้อก่อนเลยนะผมจะใช้เกลือเทลงไปในตัวหอยหน่อยนึงใช้มือถูเอาอย่างนี้ขาวจั๊วหน้าเกี้ยขั้นตอนการแงะหอยเป่าฮื้อครับมันจะมีด้านที่เป็นโค้งนูนอย่างนี้นะครับกับด้านที่เป็นด้านแหลมๆอย่างนี้ให้เราทำจากด้านแหลมนะครับผมจะใช้ไม้พายแหวกเข้าไปตรงเนื้อมันอย่างนี้แหวกเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไม้พายจิ้มลงไปก็เนี่ยทีเดียวมันก็จะหลุดละเนี่ยเห็นไหมครับวันนี้ผมจะทำเป็นข้าวอบนะผมจะไม่ใช้ไอ้ตรงส่วนตับเลยผมก็จะใช้มือฉีกทิ้งนี้เลยแล้วก็เอาส่วนฟันของหอยออกนะครับผมจะใช้มือจิกไปตรงฟันตรงหัวมันนี้นี่ส่วนนี้มันก็จะแข็งๆนะครับเราจะไม่กินมันเอาทิ้งโอเคสำหรับข้าวอบผมจะสไลด์หอยเป็นแผ่นบางๆนะครับแนวขวาอย่างนี้หั่นหนาหน่อยนะอย่าบางมากส่วนตัวนี้ผมจะมาตกแต่งหน้าจานนะอันนี้เป็นสำหรับข้าวอบของเราส่วนอีกเมนูหนึ่งผัดเนยโชยุนะครับผมจะหั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆหน่อยผมจะเอาตรงเอ็นของหอยตรงนี้ออกมาก่อนนะตรงนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดนี่อันนี้ผมจะผัดทั้งชิ้นอย่างนี้เลยแล้วส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะหั่นให้เป็นสัก4ชิ้นแล้วกันเวลาผัดมันจะได้น้ำได้เนื้อนะชิ้นใหญ่หน่อยส่วนหอยเชลล์ผมจะหั่น2นะครับใส่ไว้ในข้าวอบของเราเหมือนกันส่วนผัดเนยโชยุนะครับผมก็จะหั่น2เหมือนกันน้ำซุปสำหรับทำข้าวอบนะครับอันนี้ผมใส่น้ำไว้250ซีซีดาชิผงเนาะเป็นผงซุปญี่ปุ่นนะครับครึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับโชยุ1ช้อนโต๊ะนะครับสาเก1ช้อนโต๊ะก็พอน้ำตาลสัก1ช้อนชานะครับขิงซอยนิดหน่อยตั้งไฟนะครับแล้วก็หอยที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มเลยใส่น้ำลมด้วยนะครับต้มแค่ให้พอเริ่มสุกนะอย่าให้สุกเกินไปล่ะเดี๋ยวหอยมันหด ข้าวญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็แช่เอาไว้สักประมาณเกือบชั่วโมงนะครับให้มันดูดน้ำเข้าไปละ1ถ้วยตวงใส่ลงไปและผมจะใช้ถ้วยตวงที่ผมตวงข้าวนะครับเทน้ำซอสลงไปผมจะใส่ลงไป1ถ้วยตวงกับอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องเกินกว่านั้น1ถ้วยกับอีกนิดหน่อยประมาณ 1.2 นะแล้วก็ตักเครื่องเพียวๆใส่นะครับและถ้าใครอยากให้ข้าวมีความเหนียวนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่น้ำแข็งก้อนเล็กๆสักก้อนนึงนะใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาหุงเลยเมนูที่2นะผัดบัตเตอร์โชยุนะตั้งกระทะให้ร้อนนี่เป่าฮื้อที่เราหั่นเป็นก้อนๆใส่ลงไปแล้วก็หอยเชลล์นะครับที่เราหั่นเอาไว้ใส่ลงไปเหมือนกันเนยสักก้อนหนึ่งตามใจชอบเลยชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะนะครับโชยุ2ช้อนชาผัดเลยนะผัดบัตเตอร์โชยุเสร็จลันเซ็ตอาหารญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ผมเน้นเป็นหอยนะก็จะมีข้าวอบหอยแล้วก็หอยผัดเนยโชยุนะครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้นี่หายากนะอืม
เนื้อเด้งเด้งตามด้วยข้าวนะข้าวเนื้อหนึบเลยนะปรุงรสได้พอดีด้วยต่อไปเป่าฮื้อผัดเนยโชยุนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดนะเป็นนมเอ็นหอยที่ผมตัดออกมานะหนุ่มบัตเตอร์โชยุนี่มันดีจริงๆเลยนะดีจริงๆทำกับหอยอะไรก็อร่อยนะหอยเชลนะอันนี้ครึ่งตัวเองนะเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เลยโอเคแล้วผมฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับจะมีเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย